เตรียมมาเลยเหรอไม่ได้แล้วนี่ตายแล้วยังมีเวลามาทำนี้พี่น้องขอบคุณขอบคุณไลไลขอบคุณไลไลขอบคุณไลไลตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านนางิ้วประชาสามัคคีนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆมีนักเรียนประมาณ46คนบวกครูอาจารย์ด้วยก็50นิดๆมีครูอยู่5คนนักเรียนเกือบ 100% เป็นนักเรียนยากจนพิเศษยากจนพิเศษก็คือชาวบ้านเหมือนมาฝากอนาคตลูกไว้กับที่โรงเรียนนี่แหละฮะเช้าพ่อแม่ก็ออกไปทำนาเด็กก็ต้องมากินอาหารที่โรงเรียนโรงเรียนนี้ก็มีค่าอาหารนะครับวันละประมาณ900บาทต่อค่าใช้จ่ายนักเรียนทั้งหมดคือกับข้าวนี่ทางโรงเรียนก็จัดการให้ตามงบประมาณซึ่งตกหัวประมาณ20บาทน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผอ.เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นเวลา4เดือนนะคะที่ได้มาทำงานที่โรงเรียนบ้านนางิ้วประชาสามัคคีค่ะเข้ามาก็คือแบบว่าป่าหญ้าอะไรรกไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็โหตายแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเราจะอยู่ยังไงจะทำอะไรยังไงแล้วพอไปเปิดน้ำก็เป็นแบบสีแดงเป็นแบบตะกอนสีแดงแล้วบางครั้งก็ไหลบางวันก็ไม่ไหลอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะมันไม่โอเคค่ะระบบน้ําก็คือมันเหลืองแล้วก็มันใช้ไม่ค่อยได้เวลาล้างมือค่ะเศษเหลืองๆก็จะติดมือล้างไม่สะอาดเลยค่ะค่ะพอก็จะเน้นย้ําว่าจะทํายังไงแบบนี้ค่ะพูดบ่อยมากค่ะปัญหาน้ําขึ้นปัญหาใหญ่อันนี้คือแค่1ชั่วโมงกว่าห่างจากอุบลแค่นั้นเองบางทีไม่อยากจะเชื่อวันนี้ผมมีเพื่อนอุบลมาด้วยเค้าตัวก็เองเป็นคนอุบลนะฮะเขาก็เพิ่งรู้เองว่าอุบลก็มีแบบนี้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอันซีนอุบลนะครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมครับท่านนึกภาพยากนักลองนึกว่าลูกเราเรียนที่นี่ลูกเราต้องเจอน้ำนี้ทุกวันนะคิดง่ายๆแค่นี้เองฮะคิดง่ายๆแค่นี้ครับอุปสรรคของเราก็คือน้ำก็ไม่มีรดน้ำต้นไม้ไม่มีล้างถาดเวลาเราทานข้าวเสร็จแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ต้องซื้อนะคะคือมันจะมีคูลเลอร์น้ำนะคะถ้าเราเม็ดน้ำหมดเราก็ต้องไปยกน้ำถังมาค่ะก็ให้พี่ตัวนะคะป.5 ป.6 ช่วยสโลแกนนี้ไว้ใจได้ครับน้ำดื่มธรรมชาติสะอาดปลอดภัยคือเห็นแท้งก็รู้เลยว่าเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารอะมีบ้าปรสิตราวิตามินแร่ธาตุครบครันระบบน้ำก็คือระบบเดิมบาดาลเดิมที่ขุดแต่เดิมไปอ่ะแล้วมันไม่ไปถึงชั้นน้ำที่เป็นน้ำใสน้ำในโรงเรียนนี้ก็เลยเป็นน้ำตะกอนแดงๆนะฮะแต่เดิมเห็นมีระบบกองน้ำอยู่แต่ว่าเสียชีวิตไปนานแล้วทุกวันนี้ก็พยายามใช้สลับกับน้ำประปาซึ่งน้ำประปาในหมู่บ้านเนี้ยไหลเป็นเวลาถ้าเวลามีเลิกงามยามดีนะครับเรียกว่าดาวเสาตรงลัคนากับองค์การประปานะครับน้ำก็จะไหลมาแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะปรับปรุงมากที่สุดที่เห็นก็คือห้องน้ำของนักเรียนค่ะซึ่งไม่มีประตูแล้วก็น้ำก็ไม่ไหลอะค่ะแล้วเวลานักเรียนมาแล้วเขาไม่มีอะไรปิดประตูก็ทำยังไงอะที่มีเหรอโอ้โหชอบดีไซน์มากตากล้องครับนี่คือโครงการคนละครึ่งครับใช้ตรงไหนบางตรงนั้นใช่ใช้ตรงไหนบางตรงนั้นครับโครงการคนละครึ่งใช้ไม่ต้องบางคนละการคนละครึ่งฮะชอบดีไซน์มากพอออกมาปุ๊บเราชนะคนละครึ่งน้ำไม่ไหลเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวมาจัดให้ตรงนี้เดี๋ยวไหลฮะเดี๋ยวไหลค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่คนละครึ่งนะคะอันนี้คือว่าแบบว่ามั่นมากอ่ะ 100% คือมั่นมากครูเรียกเด็กชายโน้ตเข้าห้องถามครูเดียวแพนขึ้นไปเป็นครูอยู่นั่นครูครับแป๊บนึงไม่ได้หนีไปไหนนานแล้วที่อยู่มันน่ะเปลี่ยนประตูนี้เปลี่ยนประตูแล้วดูกรอนเลยนะพี่น้องขาตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่จบค่ะยังไม่จบยังไม่จบโอ้ครั้งนี้ก็อยู่มาตั้งนานแล้วนี่
โอ้อาการหนักเลยใช่ค่ะมาเจอตอนมาบรรจุครั้งแรกก็คือมาเห็นแล้วตกใจเลยค่ะโอ้อันนี้อาจจะต้องเริ่มใหม่เลยถ้าไม่ทำฝ้านี่จะร้อนมากเลยเพราะตอนนี้มันรับความร้อนจากโดยตรงมันต้องมีฝ้ามันรองมันก็ไปก่อนทีนึงแล้วก็ติดพัดลมถึงจะพอถูไถพอถูไถนะหน้าต่างฝนตกใช่ใช่มันยากอันนี้ยากเลยอันนี้ยากเลยมีไฟพัดลมมีแต่มีไฟสว่างนั้นไฟเปิดหน่อยแรงค่ะน้องแรงเป็นโอเคป.1 ป.2 ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกอาคารนี้จะเยียวยายากหน่อยนะเพราะว่าหน้าต่างนี่มันไม่ได้เปลี่ยนใหม่มันก็ไม่ได้เพราะว่าศูนย์มันไม่ได้ละมันเป็นอาคารเก่าที่ทำยากมากเปลี่ยนบานก็วงกบกระทบวงกบมันโย้หมดแล้วโอเคเอาเป็นว่าเป้าหมายคืออยากให้มีที่เรียนของเขาห้องเรียนก็คือพัดลมก็เพดาน2ตัวค่ะเสียงดังมากเลยค่ะก็จะเดือดร้อนนั่นไม้เขาเรียกมีไม้ผุพังแล้วก็หน้าต่างที่ผุพังนะคะพอเวลาฝนตกก็คือบางครั้งถ้าฝนตกแรงนะคะน้ำตรงหลังคาก็รั่วเราก็ย้ายโต๊ะไปมานี่ค่ะแล้วก็หน้าต่างที่มันพังมันก็ตีไปตีมาแล้วก็พื้นไม้ที่อยู่ค่ะมันก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดไว้ที่มันรั่วค่ะเพราะว่าเด็กก็เล่นก็รื้อนะคะก็ใช้เท้าแห่ลงไปก็อันตรายค่ะคือสภาพห้องมันไม่เอื้ออำนวยค่ะแต่ว่านักเรียนเขาตั้งใจค่ะก็เลยมีกำลังใจในการสอนด้วยค่ะทั้งระบบน้ำระบบไฟเขาอยู่อาคารไม้มันก็ไฟไม่พอค่ะไฟมีดวงเดียวที่เปิดติดค่ะอันนี้ดีหน่อยคือมีฝ้าสมมติครูอยู่นี่เหรอค่ะหรือว่าจะไม่อยู่นี่แล้วก็จัดตรงนี้เป็นห้องประชุมแล้วก็ห้องสมุดเรียนพูดถามอยู่ว่าธุรการเสนองานผอ.ผ่านช่องนั้นผอ.รอดมาแล้วก็เสนองานผ่านนี้มาอันนี้ถ้านี้เป็นห้องพยาบาลผมคิดว่าเป็นห้องดับจิตเลยดีกว่าเพราะดูแล้วนักเรียนเจ็บป่วยอะไรก็อยู่ที่ห้องผอ.อย่างเดียวคืออาคารเนี้ยประมาณ50ปีอาคารที่ผมนั่งอยู่เนี้ย50ปีนะฮะเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นห้องปฐมพยาบาลที่เป็นห้องปฐมพยาบาลที่ต้องการการปฐมพยาบาลตัวเองมากๆเลยนะครับคือยังไม่ต้องคิดว่าจะไปปฐมใครอย่างอื่นเลยตัวเองก็จะไม่รอดส่วนที่เป็นอาคารเก่าเช่นอาคารเนี้ยที่ต้องบูรณะมีอยู่2อาคารนะฮะ50กว่าปีก็ตรงเนี้ยผมว่างบประมาณเท่าไหร่ก็อุดไม่พอโอเคผมเห็นละผมเห็นทางแก้ปัญหาละจงรักเดี๋ยวจงรักเขียนมาเนี่ยกั้นเลยกั้นเป็นโอ้โห3ช่องนี้เนี่ยห้องพระครูก็ได้บัญชาการอยู่ข้างล่างเลยสบายเลยส่วนใหญ่จะเป็นครูเขาอยู่แล้วก็ห้องสมุดห้องพยาบาลได้หมดเลยไก่หนูก็ลงเฟซขอรับบริจาคเออแล้วมีคนบริจาคมาไหมก็บริจาคมาคนละตัว2ตัวค่ะเขาให้ไข่วันละกี่ฟองคะเนี่ยยังไม่ให้ค่ะเพราะว่าหนูเอามาเมื่อวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่18มีนาใช่ค่ะไม่ถึงเดือนค่ะแนวจดไปเดี๋ยวให้จงรักอ่ะทำตะกร้าทำเหมือนที่เราไปทำที่สุพรรณอ่ะแล้วก็เอาไก่มาเติมหน่อยนึงเขาจะได้มีไข่มาคราวนี้มีไข่กินเลยกินฟรีเลยอันนี้ครัวที่เลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารเขาใช่ค่ะทำอาหารทุกวันเลี้ยงใช่ค่ะเลี้ยงนักเรียนค่ะวันนี้ก็จะเป็นคนทำอาหารวันละกี่มื้อทำวันละกี่มื้อมื้อเดียวค่ะแล้วก็มื้อเดียวใช่ไหมใช่ค่ะจ้างวันละ150บาทค่ะก็คือโรงเรียนจะมีการจ้างแม่ครัวใช่ไหมคะแต่บางทีแม่ครัวคนเดียวก็ทำไม่ไหวไม่ทันบางครั้งคุณครูก็จะมาช่วยค่ะมาช่วยแม่ครัวทำค่ะก็จะเป็นเวรใครเวรเขาค่ะก็คือจะไปซื้อจัดแจงซื้ออาหารมาแล้วก็เอามาให้แม่ครัวก็อย่างเช่นสมมติหนูเวรพรุ่งนี้นะคะสมมติเย็นนี้หนูก็ต้องไปซื้อหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าหนูต้องซื้อค่ะแล้วก็เอาเข้ามาโรงเรียนครูต้องซื้อเองรับผิดชอบเองค่ะก็มอเตอร์ไซค์ค่ะไปกันสองคนแล้วก็ช่วยกันถือคือ
ที่บอกหนูบอกว่า2ปีที่หนูเคยทํามาหนูอยู่แต่ในที่เค้าสะดวกแล้วอยู่ในเมืองครู10กว่าคนขึ้นมีผู้ชายด้วยเราอาจจะไม่ต้องไปทํางานหนักแบบเนี้ยใช่มั้ยเรานั่งอยู่แต่ในห้องทําเอกสารให้เค้าหรือว่าอาจจะมีช่วยนักเรียนลงไปทําความสะอาดแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดกับแบบว่าต้องทําทุกอย่างอะไรที่มันหนักเราก็ไม่ต้องทําอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่นี่คือมันพลิกแบบก็เลยเป็นกับข้อคิดว่าอ๋อทุกที่มันต่างกันแต่เราไม่คิดว่าจะต่างกันขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อเราก็ต้องทําใช่มั้ยเราก็ต้องทําให้ได้แล้วอีกเรื่องนึงก็คือบุคลากรค่ะบุคลากรไม่พอเพราะว่ามันมีอยู่6ห้องมีอยู่6ห้องแต่ว่าคุณครูที่สอนเนี่ยก็จะมีแค่4คนซึ่งหมายความว่าต้องควบรวมมาโรงเรียนนี้แล้วเหมือนแบบเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่พึ่งพากันอะแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ในละแวกบ้านใกล้ๆนี้มีครูพิมพ์เนี่ยเป็นครูที่ว่าครูอัตราจ้างถ้าเราพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคือว่าครูพิเศษมาช่วยสอนพิเศษอยากรู้ไหมครับว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่ 3,000 บาทครับเงินเดือน 3,000 บาทแล้วตอนนี้เนี่ยงบประมาณกำลังจะหมดแล้วเขาก็เรียกว่าจะต้องตกงานฮะจริงแล้วนะคะเงินที่ทางโรงเรียนใช้จ้างครูพิมพ์นะคะเป็นเงินผ้าป่าจากปีการศึกษาที่แล้วนะคะแต่เงินผ้าป่าก็ได้หมดไปทางโรงเรียนหรือทางชุมชนก็ยังไม่ได้ทำผ้าป่าผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เลยให้การสนับสนุนโดยที่เอาเงินกองทุนหมู่บ้านมาให้ยืมก่อนค่ะเพื่อเป็นค่าจ้างครูพิมพ์ค่ะแล้วก็ในเดือนสิ้นเดือนเนี่ยค่ะก็คือวันนี้อ่ะซึ่งทางเรียนมีเงินอยู่แค่ 2,000 บาทสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาอะไรตอนนี้สอนคณิตศาสตร์อ๋อเหรอคะแต่หนูจบคอมพิวเตอร์ค่ะสอนทุกวิชาค่ะแล้วก็ได้เป็นหัวหน้างานทุกคนค่ะค่ะสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลแทนคุณครูที่เกษียณไปแล้วค่ะค่ะตอนที่มาครั้งแรกนะคะคุณครูที่อยู่โรงเรียนจะเป็นรักษาการค่ะจะบอกว่าไม่มีเงินเดือนให้เพราะว่าที่หนูมาเพราะว่ามาขอสอนเหมือนจะไปเรียนวิชาชีพครูค่ะเหมือนมาขอสอนก็เลยบอกว่าไม่มีเงินเดือนให้แต่จะให้เป็นค่าน้ำมันรถ3,000 บาทค่ะแต่ว่าปิดเทอมจะไม่ให้ค่ะเพราะว่าปิดเทอมไม่ได้มาทำงานอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีผอ.เข้ามาคนใหม่เข้ามาก็ผอ.บอกว่าปิดเทอมก็ให้เพราะว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานของเราเหมือนกันเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวโอ้บ้านบ่มีงบบ้านบ่มีงบบ่มีงบช่วยเดี๋ยวก็ช่วยเขาเดี๋ยวก็ช่วยเขาเขาบอกเขาเป็นคนพูดพูดดีเขาบอกเขาด่านักเรียนไม่เป็นนักเรียนบอกคุณครูด่าไม่เป็นเขาว่าอย่างเงี้ยเข้าใจดีมีความผูกพันกับเด็กมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูจะอยู่หมู่บ้านที่ใกล้ๆกันนะคะเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมากเด็กที่เป็นโรงเรียนอย่างโรงเรียนนี้ก็จะเป็นเหมือนญาตินะคะตอนเช้ามาตื่นกี่โมง6โมงค่ะตื่น6โมงแล้วขับมาใช้เวลาขับมาเท่าไหร่ประมาณ5นาทีค่ะอ๋อ5นาทีจากบ้านค่ะตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโรงเรียนเก่าหนูสมัยประถมอะค่ะแต่ตอนนี้เขายุบไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีคนมาเรียนใช่ค่ะตลกดีนะวันนึงเธอเรียนแถวนี้แล้วก็วันนึงเธอก็ได้มาเป็นครูสอนให้กับคนอื่นอีกอะค่ะก็เหมือนเห็นตัวเองอะค่ะพี่หนูถึงแล้วค่ะสวัสดีครับผมมาเยี่ยมบ้านคุณครูครับโอ้ยแล้วนั่งทานอะไรกันครับเนี่ยนี่คุณต้องมาดูสแน็คอันอย่างครับนี่เม็ดแตงเหรอครับฮะเม็ดฟักทองเราคั่วเหรอฮะยังเลยอ้าวนั่งกินไปโหลดนั่งนี่ไม่เป็นเอาแล้วไม่ผัดทองผมก็นึกว่าคั่วแล้วยังครับเปล่าๆแล้วนี่ไว้กินหรือไว้ทำอะไรฮะตากไว้คั่วแต่ถามว่ากินได้ไหมกินก็ได้แล้วแต่ประมาณแล้วแต่มึงอยากทำอะไรมึงทำไปโอ้ยยายกินเหมือนกันโอ้แล้วมันอร่อยยายนั่งกินตับเลยเหรอแล้วมันอร่อยตรงไหนเนี่ยผมกินเป็นมันเป็นเมือกข้างใน
ันๆนะอ๋อข้างในมันเขาแกะเปลือกทิ้งเฮียแกะเปลือกทิ้งตอนก่อนที่จะมาเป็นคุณครูที่โรงเรียนนี้นะคะก็คือก่อนหน้านั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะทำงานร้านอาหารค่ะทีนี้คุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็เลยแบบอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่ามันใกล้บ้านแม่บอกว่ามันใกล้บ้านด้วยแบบอยู่ใกล้ด้วยกันไงค่ะก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอแค่แบบได้อยู่ด้วยกันเนาะค่ะได้กลับบ้านแล้วมาอยู่ด้วยกันเพราะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมา30ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีละครั้งพ่อจะกลับมาสงกรานต์แล้วก็มา2วันค่ะเออแล้วก็กลับไปหนูก็จะอยู่กับแม่2คนแต่ก่อนจะมีตาด้วยแต่พอตาเสียก็ยิ่งเหงาไปเรื่อยยิ่งเหงาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าค่ะก็ชอบอยู่ด้วยกันค่ะชอบแบบกินข้าวพี่นนท์เข้าใจเลยนะคือผมเคยพี่น้องเคยเล่าในเดียวว่าแบบการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่มันแบบมันเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีเนี่ยให้รักษาไว้เลยมันไม่มันเอาอะไรมาซื้อไม่ได้นะ Hello Hello เฮ็ดอีหยังอยู่น้ออีแม่โหกินข้าวแรงแล้วบ่อีพ่อไปหาหมอมาหรือยังคือเราอาจจะได้เงินเดือนมากมายเรารวยเรามีรถมีของอำนวยความสะดวกแพงๆแต่ว่ามันไม่มีความรักในครอบครัวเหมือนสายใยมันห่างออกจากกันนะพี่โน้ตว่าสิ่งนั้นไม่มีค่านะความรวยนั้นไม่มีค่าแต่ว่าเคยไหมที่เวลาเราไปกินอะไรดีที่กรุงเทพแล้วเราก็คิดถึงอยากให้แม่กินด้วยคิดถึงแม่ใช่ค่ะเอออยายเขากินด้วยอยากให้พ่อได้ชิมมันเนี่ยหรือว่าอยากเอากลับไปให้เขากินเวลาเรากลับไปเนี่ยอยากจะมันเข้าใจอะเวลาพูดแล้วมันถึงใจนะมันถึงใจบอกน้องแน่ว่ากระตุ้นเอาไว้เถื่อนาปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงบอกมีนางดอกอีแม่บ่มีหนังก็พี่แม่ลูกสบายดีมวลเหล่านี้มวลคือมวลที่เงินหาซื้อไม่ได้อะการอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันตามภาษาเราอ่ะไม่ต้องไว้อวดใครอ่ะแต่เป็นชีวิตจริงที่คนบ้านๆอย่างเงี้ยถึงจะเข้าใจนะมันงดงามนะสำหรับผมสบายดีทุกวันนี้เงินเดือนเดือนละ 3,000 บาทนี่ครูพิมพ์ผมว่าแล้วครูคนอื่นได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะคุณครูคนอื่น2คนเป็นข้าราชการก็จะได้เงินเดือนตามวุฒิค่ะแล้วก็มีเลื่อนขั้นเรื่อยๆค่ะส่วนพี่ต้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก็จะได้เงินเดือน 9,000 เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะอ๋อค่ะสมมติพี่โน้ตว่าอย่างเดือนละหมื่นเนี่ยอยู่ได้ไหมดีฟ้ายเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่น็อตเดี๋ยวพี่น็อตเดี๋ยวโอนมาให้เดือนละหมื่นก็เป็นครูไปเดือนละหมื่นไปไวนะนี่คือมีครูดีๆอย่างเงี้ยแล้วเสียดายเขาต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วเด็กจะเรียนคอมพิวเตอร์ใครแล้วใครจะสอนเนี่ยหรอปะโอ้ตายถ้าไม่มีครูพิมพ์นะโรงเรียนแล้วเด็กจะไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่ไหนอะคอมพิวเตอร์ที่มีถ้าไม่มีใครสอนมันไม่มีประโยชน์เหมือนเรามีปืนแล้วก็เรายิงไม่เป็นอ่ะเรื่องเธอเป็นพลังและเป็นแรงสำคัญของโรงเรียนนี้นะแค่เธออย่าหายไปไหนแล้วกันอ่ะอยู่เนี่ยอยู่ไปพี่โน้ตก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละไปละจะร้องไห้อะไรไปละยินดีไม่มีปัญหาค่ะจวดเด้อลากันยังไม่รู้จะลายังไงละเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันละบ๊ายบายมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่มีเงินให้ใช้
้ไก่เนี่ยมันอยู่มาตั้งนานแล้วนะตัวเดิมกี่ตัวนะของเดิม20แม่งไม่เคยออกไข่เลยพอเราเอาล็อตใหม่มามันรีบสร้างผลงานมันออกมาวันก่อนกี่ฟองเนี่ยค่ะ3ฟองตั้งแต่มาติดไข่ใหม่แล้วก็เอาไข่เอาไก่มาเพิ่มอ๋อเหรอรีบเลยรีบโชว์ผลงานเลยรู้สึกดีใจมากค่ะดีใจมากมันคิดไม่ออกจริงนะคะว่าไม่รู้ว่าอีกกี่ปีอะที่เราจะได้ขนาดนี้ได้ห้องพยาบาลเลยได้ห้องสมุดเอ่ยได้สนามเด็กเล่นได้หอประชุมได้พัดลมได้ไฟหนูไม่อยู่1เดือนหนูไม่มีไฟนะคะห้องประสิทธิ์เมื่อคืนเห็นเขาเปิดไฟครั้งแรกหนูดีใจมากน้ำตาไหลแบบมีไฟใช้แล้วมีพัดลมให้นักเรียนเราความรู้สึกวันนี้คือแบบมันบรรยายไม่ถูกมันดีมันยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งดีมากเลยค่ะดีมากเหมือนได้โรงเรียนใหม่เลยค่ะเปิดโลกใหม่เลยค่ะก็คือเด็กๆก็ได้รับสิ่งดีๆคุณครูก็ได้รับสิ่งที่จะส่งผลถึงการทำงานของเราด้านการสอนแล้วก็ด้านการทำงานอื่นๆด้วยค่ะพี่น้องทั้งหลายด้วยครับเด้อขอเชิญประทานอาหารด้วยกันนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยลำบากเหมือนกันถ้าไม่มีโรงเรียนที่นี่ค่ะมันไปเรียนไกลค่ะไปบ้านป้าต้อง 4-5 โลนะคะโรงเรียนตำบลนะคะงั้นก็ไปตะการอำเภอก็7โลค่ะถ้าไม่มีโรงเรียนที่นี่นะคะส่วนมากก็มีค่ารถค่ะค่ารถค่ากินค่ะค่ากับข้าวเด็กไปด้วยบางทีโรงเรียนเลี้ยงเขาก็ไม่อิ่มนะคะค่ารถเดือนละ350ในอำเภอ500นะมันสะดวกค่ะใกล้กับบ้านประหยัดไม่ต้องใช้จ่ายเยอะค่ะไม่ต้องเสียค่ารถแล้วก็มีจักรยานให้ลูกไปเรียน3,500พ่อบ้านหายคนเดียวค่ะแล้วก็ใช้จ่ายค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3,500เด็กต้องไปเรียนที่แดนอำเภอเป็นไงครับไม่ไหวค่ะค่ากับข้าวก็สูงแล้วนะเรียนอำเภอบางทีค่าใช้จ่ายมันเยอะวันหนึ่งเด็กถ้าแถวบ้านเราจะให้ไปวันละ20บาทถ้าไปในอำเภออาจจะจบวันละ50บาทอย่างต่างสองคนเนี่ยอาหารเช้าไม่รวมเงิน100ไม่มีทอนคือหมดค่ะแต่ถ้าไปในอำเภอ200คงไม่อยู่ค่ะโรงเรียนบ้านนางงิ้วเนี่ยคือโรงเรียนที่รวมเด็กยากจนพิเศษของหมู่บ้านเอาไว้แต่พิเศษกว่าความยากจนก็คือจิตวิญญาณของครูเนี่ยแหละครับครูผู้หญิงทั้ง6คนเนี่ยมีจิตใจที่พิเศษมีความอดทนที่พิเศษมีความเสียสละเป็นพิเศษโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีผู้ชายเลยแม้แต่พลงผู้ชายก็ยังไม่มีเวลามีงานต่างๆที่ต้องใช้กำลังแบกหามซ่อมแซมเนี่ยก็เป็นผู้หญิง6คนนี่แหละฮะคำว่าความหวังของหมู่บ้านเนี่ยอยากรู้ไหมหน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าตาของครูผู้หญิง6คนนี่แหละครับเด็กๆที่ยากจนพิเศษเหล่านี้เขาจะไปความรู้จากไหนครับถ้าเราไม่มีครูครอบครัวเขาจะเอาทุนทรัพย์ที่ไหนส่งลูกเขาไปเรียนในเมืองเวลามาเห็น
สภาพจริงๆในพื้นที่นี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากปล่อยให้ครูก็สู้เพียงลำพังครับ